ทางธรรมเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นชาย3โบสถ์นะคะเพราะว่ามีการที่บวชมาแล้ว3ครั้งด้วยกันอยู่ระหว่างตอนนี้อยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีอาญาทำให้นายสุวิทย์ไม่สามารถที่จะบวชได้อีกครั้งเป็นครั้งที่4นะคะที่บอกว่าครั้งที่4ก็เพราะว่าเคยบวชมาแล้ว3ครั้งอย่างที่บอกไปอุปสมบทครั้งแรกค่ะอายุ20ปีที่วัดคลองเตยในเขตคลองเตยนะคะก่อนที่จะสึกออกไปรับราชการทหารนะคะโดยแล้วหลังจากนั้นก็มีการบวชครั้งที่2เมื่อปี2526ที่จังหวัดพัทลุงแล้วก็มีการสึกออกมาปี2542จากนั้นอุปสมบทใหม่อีกค่ะเป็นครั้งที่3เดือนตุลาคม2544ก่อนจะถูกจับสึกเนื่องจากว่าศาลไม่อนุญาตให้ประกันในคดีอ้างยี่ซ่องโจรและคดีปลอมพระปรมาภิไธยเมื่อ24พฤษภาคม2561นะคะนี่แหละค่ะเป็นชาย3บทแล้วก็รวมเป็น3คดีหนักอย่างที่เราได้รายงานไปนะคะวันนี้จากข้อมูลของทนายความอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะบอกว่าไม่มีใครได้พบเห็นพระอดีตพระพุทธอิสระตอนออกมาจากเรือนจำนะคะแต่ทนายความก็ให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะบอกว่าก็งดการเข้าเยี่ยมแล้วก็ตอนนี้ต้องพักฟื้นจากอาการป่วยแล้วนายสุวิทย์เนี่ยยังคงนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติกิจเหมือนสมัยเป็นพระสงฆ์เลยนะคะก็มีนอกจากคดีดังกล่าวเนี่ยเท่าที่ผมจำได้มีนายตำรวจนะหรือเป็นนายทหารจะด้วยซ้ำนะฮะที่ถูกทำร้ายร่างกายเขาจะว่าเป็นนายทหารก็เช่นเดียวกันในกรณี แบบนี้นี่ยังไม่นับคนที่ต้องใช้ชีวิตผ่านเข้าออก ตรงพื้นที่บริเวณใกล้เคียงอ่ะซึ่งได้รับผลกระทบอีกมากมายมหาศาลนี่ก็ยังไม่ไปถึงไหนนะ เรื่องพวกนี้แต่ตะกี้แขกเหมือนอ่านผิดดาบตำรวจใช่ไหมเขาอ่านดาบตำรวจดาบตำรวจคืออ่านเป็นดาบตรีคือไม่มีความคุ้นเคยกับยศของตำรวจเลยโดยสิ้นเชิงค่ะถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนก็ตำหนิติติงแล้วก็โจมตีอดีตพระสุวิทย์อยู่เหมือนกันว่าการกระทำแบบนี้มันไม่เหมาะไม่สมควรที่จะอยู่ในผ้าเหลืองว่ากันนะคะแต่อันนี้ก็ต้องพูดยากเนาะในเรื่องว่าความเหมาะสมแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่พูดไม่ยากเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องคดีความทางกฎหมายซึ่งน่าจะชัดเจนกว่าค่ะ